ยไม่ไหวนะพูดอย่างนี้ได้ไงเนี่ยลูกเต็มห้องเนี่ยคุณพูดว่าแมลงสาบมันลูกเต็มห้องของดิฉันเหรอแต่ก็ไม่มีใครแบบอยากกินแมลงสาบปะอยากกินแมลงสาบอยากกินหนูท่ออะไรเงี้ยใช่แบบว่าเห็นคนแบบคนฉีดแอสตราบางคนไข้แบบว่า40อ่ะหนูแบบจริงๆว่าหนูก็อยากไข้ขึ้นเหมือนกันเนี่ยนอนโรงพยาบาลเจงอะไรอะไรไอ้จี้อ่ะวันนั้นน่ะไปทำงานกับมันใช่ป่ะแล้วเหมือนแบบมันเหนื่อยมากจนแบบว่าจี้มันแบบมันเบลออ่ะอยู่ดีมันนั่งอยู่มันก็ไปหันมาเจงแกอย่างเงี้ยคือแบบปกติมันจะไม่เห็นมันในมูดนั้นนะคะแต่ว่าคือจี้เป็นคนเงียบๆอ่ะแต่วันนั้นน่ะคือนั่งอยู่เฉยมันก็แบบว่าเจงแกอะไรเงี้ยมันเป็นอะไรมันก็ไม่รู้อ่ะเบลอแล้วก็เจงอย่างเงี้ยคุณไม่ให้คุณทุกคนคิดหน้าจี้ดูดิวิดีครับแบบเจงอย่างเงี้ยมันก็แบบอะไรวะปกติมันไม่เห็นแนวนั้นไงเนาะมาดูมาเลยสักอีสกปรกอ่ะหมายถึงห้องเราหรอหรือว่าหมายถึงห้องเราหรือห้องเธอคนเดียวห้องเราเคยมีแมลงสาบนี่หว่าใช่วันนั้นน่ะมันมีมันนานมากนานมากๆเลยอ่ะแบบมันไม่มีแล้วนะตอนนี้ไม่มีแล้วเราเรียบร้อยแล้วนะตอนนั้นมันมีแล้วแบบ2คนคือแบบแล้วไม่คนกลัวแมลงสาบทั้งคู่คือไม่มีใครกล้าจับอ่ะคิดดูดิคิดว่าทุกคนน่าจะจําได้นะเฮ้ยมีคนเหยียบแมลงสาบเฮ้ยไม่รู้เต็มเลยพี่หรือเปล่าวะเฮ้ยไม่เราให้เห็นได้ไหมไม่คนที่จะหยับได้ต้องเป็นคนที่ไม่ใส่ถุงเท้าเพราะว่าแรงกดทับมันจะแรงมากก็ไม่ใส่พี่ว่าสองคนไอ้จริงวันนี้คือความฝันไม่ใช่ความจริงมีกี่ตัวมีตัวเดียวตอนนั้นมีปีเตอร์ตัวเดียวแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วแบบเดินเข้าไปเลียพื้นได้เลยอ่ะคือสะอาดมากรอเล่น ไม่ได้ถูเลยไม่ได้เข้าหอเลยนะเฮ้ยไม่ไหวนะพูดอย่างนี้ได้ไงเนี่ยลูกเต็มห้องเนี่ยคุณพูดว่าแมลงสาบมันลูกเต็มห้องของดิฉันเหรอคุณหยุดเดี๋ยวนี้นะที่หอปีเตอร์เยอะไหมไม่เยอะค่ะไม่เยอะเฮ้ยพูดอย่างนี้รู้สึกห้องเราดูแย่ว่ะเยอะเยอะไม่เราเล่นมันไม่เยอะมันมีน้อยมากสุดน้อยแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าห้องอื่นเขาเจอเขาไม่ได้พูดมั้งแต่ว่าห้องเราเจอไปรอบหนึ่งจริงเหรอห้องพี่หนึ่งก็มีเหรออ่ะแหละมีเพื่อนแหละไม่อายละโอเคห้องคนอื่นเขามีเพราะว่าแบบมันมีแบบทั่วถึงในหอของเราไม่ได้แปลว่าห้องสกปรกแต่ว่าเป็นเพราะว่าหอสกปรกโทษหอเลยไม่ว่าจะผ่านมากี่ร้อนกี่หนาวจะกี่ลมฝนก็เหลืองอันนี้ใบว้าแม็กซ์แซฮะคือแม็กซ์แซมันอยู่ใต้ที่รองจานใต้บนจานที่รองต้นไม้ตัวใหญ่มากถ้าปีเตอร์บินเข้าปากทำไงโอ้หนูอาจจะแบบเป็นลมไปเลยอ่ะห้องฉกปกมันมาจากท่อไหนอ่ะแปลว่าท่อข้างนอกห้องเหรอแต่ท่อมันก็ปิดนะแบบคือท่อทุกอย่างมันปิดแล้วคือรูของท่อมันเล็กมากมันเล็กแบบเล็กมากๆเลยอ่ะแล้วมันจะขึ้นมาได้ไงอ่ะยกเว้นแบบมันมาจากท่อแบบมันต้องมาจากห้องอื่นหรือเปล่าคือมันไม่มีทางที่มันจะมาได้เลยอะไอ้แมลงสาบตัวนั้นอะแบบไม่มีรูตรงไหนเลยอะเข้าใจปะวันนั้นเคยไปนั่งอ่านว่าแบบว่าแมงดานากับแมลงสาบคนจะพูดว่าแบบเขาตั้งกระทู้ว่าทำไมแบบมันคล้ายกันแต่ว่าเรากินแมลงสาบไม่ได้คะอย่างเงี้ยหนูก็ไปนั่งอ่านเนาะก็อยากรู้เหมือนกันว่าแต่ก็นั่งอ่านมันก็เมกเซนว่าคือแมลงสาบมันสกปรกอ่ะ
เหมือนแบบเหมือนหนูท่อกับหนูนาเงี้ยคือหนูนามันกินพืชอะไรใช่มั้ยแต่ว่าหนูท่อมันกินแบบของแบบขยะนั่นเป็นสาเหตุแต่ก็ไม่มีใครแบบอยากกินแมลงสาบปะอยากกินแมลงสาบอยากกินหนูท่ออะไรเงี้ยมีคนกินนะเอาจริงเอาเลยค่ะถ้าพี่สะดวกก็เอาเลยพี่เดี๋ยวแล้วเรามาคุยท็อปิกอะไรเนี่ยแมลงสาบเหรอไม่คุยค่ะพอแล้วใครเริ่มมีคนเริ่มเจ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 เริ่มแมลงสาบอะไรเนี่ยฉีดวัคซีนยังฉีดแล้วอ่ะมาอัปเดตอัปเดตอาการวัคซีนหน่อยนะคะก็คือว่าวันแรกที่ฉีดอ่ะชิลมากไม่เจ็บเลยไม่เจ็บจนแบบรู้สึกว่าเฮ้ยมันมียาเข้าไปในร่างกายเราหรือเปล่าวะคือแบบก็นั่งรอดูอาการ30นาทีก็ไม่เป็นอะไรพอกลับมาใช่มั้ยวันนั้นก็คือเป็นวันที่ต้องนั่งทำเพลงต่อวันนั้นทำเพลงถึง 03:00 นทุกคนทำเพลงถึง 03:00 แล้วก็ 07:00 มีไปทำธุระต่อแบบแล้วพอคืนนั้นอ่ะเริ่มแบบมันรู้สึกแบบเหนื่อยอ่ะมันแบบเพลียแต่ว่าไข้ยังไม่ขึ้นนะแต่แบบรู้สึกแบบเริ่มลุมๆแหละก็ไม่เป็นไรก็ตื่นมาตื่นมาเนี่ยรับรู้ถึงโชคชะตาก็คือแบบเหมือนจะตายอ่ะตอนนั้นอ่ะแบบแต่แบบก็ต้องแบบต้องตื่นมาดูละตื่นไปแล้วก็กลับมานอนต่อถึงบ่าย2ถึงบ่าย2ปุ๊บมีอัดงานต่ออัดถึง 17:00 หลังจากนั้นถึงได้พักอ่ะทุกคนหนูแบบมันจะตายมันจะตายแล้วแล้วก็อาการก็คือจะมีไม่เมื่อยแต่ว่ารู้สึกว่าไม่ไข้ไม่ขึ้นแบบไข้ไม่ขึ้นแบบ 38 เลยอ่ะมันแบบไม่ขึ้นแต่ว่ารู้สึกได้ว่าตัวมันไม่สบายแบบมันรุมๆแบบว่าตอนชิงช่องอ่ะแบบมันรู้สึกว่าแบบจริงอ่ะตัวสั่นอ่ะคุณทุกคนน่าจะเข้าใจอ่ะแบบมันจะแบบทุกคนจะเข้าใจอ่ะคนที่แบบเป็นทุกคนต้องเคยเป็นไข้แล้วปวดฉี่อ่ะแล้วมันจะแบบอย่างนั้นน่ะแล้วก็ตอนเนี้ยยังรู้สึกไตแขนอ่ะเมื่อวานก็ยังปวดอยู่วันนี้ดีขึ้นแล้วอะไรเงี้ยประมาณนั้นปวดหัวไหมนิดหน่อยอ่ะแต่ก็รู้สึกว่าเอฟเฟกต์มันไม่ได้เยอะขนาดนั้นสำหรับหนูนะใช่แบบว่าเห็นคนแบบคนฉีดแอสตราบางคนไข้แบบว่า40อ่ะหนูแบบจริงๆว่าหนูก็อยากไข้ขึ้นเหมือนกันเหมือนนอนโรงพยาบาลดูป่าว่าหนูห่างไกลจากการไม่สบายมานานมากแบบไม่สบายแบบเป็นไข้ต้องกินข้าวต้มต้องกินโจ๊กต้องเช็ดตัวแบบความรู้สึกหนาวแบบหนาวมากๆต้องใส่ถุงเท้าต้องใส่แบบสเวตเตอร์ต้องใส่กางเกงวอร์มในการนอนเนี่ยรู้สึกว่ามันคิดถึงบรรยากาศแบบนั้นแต่ว่ามันก็ดีแล้วที่แบบว่าร่างกายแข็งแรงไงก็แบบก็พอเราร่างกายแข็งแรงเราก็เลยแบบไม่ได้ป่วยไงเข้าใจป่ะแบบอยากโดนแบบเข็มเจาะที่แบบหยอดน้ำเกลืออะไรเงี้ยรอเล่นเป็นห่วงอะเดแต่ว่านานแล้วอะ